มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการพิพิธภัณฑ์กินได้ขับเคลื่อนการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตักกศิลานครโดยมีนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมนำศาสตราจารย์ดร.อนุฤทธิ์แข็งแรงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายบุญเยี่ยมเหล่าสะอาดรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และกระจายศูนย์กลางความเจริญหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นายกระมวลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามอาจารย์ธมเกตวงศ์สาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นิทรรศการภายในงานก่อนที่จะออกเดินทางสำรวจแหล่งเรียนรู้ณพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามและแหล่งเรียนรู้ในเส้นทางการเรียนรู้มหาสารคาม DNA เส้นทางการเรียนรู้มหาสารคาม DNA เราอยากให้คนรู้จัก DNA ของชาวเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะ DNA เรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเราจึงจัดจุดนะครับที่เรียนรู้ DNA เนี่ย14จุดในเมืองมหาสารคามและวันนี้เราจะพาคนตะเวนเรียนรู้ DNA ของเมืองมหาสารคามเพื่อให้คนได้เมืองมหาสารคามก็เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นตักกศิลานครและเราจะขับเคลื่อนเมืองมหาสารคามสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในอนาคตเชิญทุกท่านนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มานะครับในอนาคตนะครับเส้นทางจุดต่างๆที่มีป้ายประจำจุดมีเส้นทางเหล่านี้ทุกท่านสามารถตะเวนเรียนรู้มหาสารคามได้ตามเส้นทางต่างๆนะครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาควิชาการในการใช้แนวคิดพิพิธภัณฑ์กินได้อันได้แก่การสร้างการเรียนรู้กินความรู้การปลูกจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญกินใจและการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตผู้คนในสังคมเกินรายได้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานรากของเมืองมหาสารคามโดยมีพระเอกหรือนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้คือนักเรียนและครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้รู้และผู้นำชุมชนของเทศบาลเมืองมหาสารคามและนิสิตสาขาประวัติศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม